สวัสดีค่ะวันนี้ย่าน้องคุณก็จะพามาต้มจืดมะระยัดไส้ใส่ผักกาดดองแล้วก็เห็ดหอมอันนี้มะระย่าน้องคุณก็แช่น้ำเกลือเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปั้นไส้แล้วก็เอาไปแช่น้ำเกลือแล้วก็ล้างอีกทีนึงก็แช่ประมาณครึ่งชั่วโมงอันนี้หมูบดย่าน้องคุณก็หมักแล้วนะคะหมักด้วย3เกลือมีพริกไทยกระเทียมรากผักชีเครื่องปรุงก็มีน้ำตาลมะพร้าวผงปรุงรสซีอิ๊วขาวอะไรประมาณนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ผักกาดดองผักกาดดองย่าน้องคุณก็ซื้อมาจากตลาดแล้วก็เราก็เอามาล้างแล้วก็หั่นแล้วเราก็เอาไปต้มอีกทีนึงย่าน้องคุณก็ต้มเรียบร้อยแล้วต้มแล้วก็เอามาล้างน้ำอีกทีนึงอันนี้ส่วนผสมที่เราจะใส่น้ำต้มจืดก็จะมีกระเทียมทุบแล้วก็พริกไทยอันนี้รากผักชีย่าน้องคุณไม่มีย่าน้องคุณก็เลยใช้รากผักชีฝรั่งอันนี้เกากีนะคะอันนี้ก็ซีอิ๊วขาวน้ำตาลกวดอันนี้ย่าน้องคุณเตรียมมาไว้ให้ดูเฉยๆนะคะอันนี้ก็คะนอเห็ดหอมนี่ย่าน้องคุณก็เตรียมเห็ดหอมเรียบร้อยแล้วก็มีต้นหอมนี่นะคะทุกอย่างย่าน้องคุณก็เตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะหมูที่เราหมักก็ไม่มีอะไรเนาะมีสามเกลือแล้วก็ปรุงแล้วก็จะมีวุ้นเส้นแค่นี้ก่อนแล้วคราวนี้ก็ซีอิ๊วขาวรากผักชีฝรั่งถ้ามีรากผักชีก็ใช้ผักรากผักชีแล้วก็กระเทียมกับพริกไทยเม็ดใส่ไปเลยจ้ะนี่นะคะเดี๋ยวคนอเดี๋ยวเรารอให้น้ำมันร้อนแล้วเราค่อยใส่มะระเราเอามะระใส่ไปให้หมดเลยนะวันนี้ลมแรงมากอากาศเย็นหน่อยๆแต่ไม่ได้หนาวเราใส่ไปให้หมดเลยแล้วคราวนี้ก็จะเอาผักกาดดองใส่ไปแล้วเราก็จะต้มไว เราไม่ต้องคนนะเราใส่แล้วก็หมูละ10บาทมันจะไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่นี่นะจ๊ะมะระยัดไส้เห็ดหอมผักกาดดองนี่นะคะ
เสร็จแล้วจ้านี่สุกแล้วนะคะต้มจืดมะระยัดไส้แล้วก็ใส่ผักกาดดองใส่เห็ดหอมเสร็จแล้วค่ะคลิปนี้ย่าน้องขุนก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าและคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ